สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tik นะครับก็คลิปนี้นะครับมีตัวนี้นะฮะ Bubble B นะครับเป็นงานของ Blue Circuit นะครับ Big B BC02 นะครับ Made in China นะฮะคือลาย Transformer เนี่ยพอเปิดแล้วเราไปศึกษานะครับว่ามันมีตัวไหนบ้างคือมันเยอะมากจริงมีหลายค่ายมากไม่ใช่มีแค่ไอ้ Tommy Takara นะครับมีเวเจียงมีไอ้ Blue Circuit แล้วมีอะไรนะ Back บ้าอะไรสักอย่างนึงมีคนแนะนำผมในคอมเมนต์นะผมก็ไปหาดูงานเขาสวยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อมาเพราะว่ารู้สึกไอ้งานอะไรแม็กอะไรนะแบ็คมุมบ้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้มันแพงนะครับแพงกว่าพวกนี้พอสมควรเลยตัวก็หลัก 3,000 เลย 2,000 กว่านะครับก็ลองเอาตัวนี้มาดูก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล่องก็เป็นแบบนี้เขียนว่า Blue Circuit นะครับข้างหลังก็จะเป็นนี้เป็นรูปที่เขาทำเป็นอาร์ตเวิร์คขึ้นมานะครับเปิดกล่องมาเป็นแบบนี้นะฮะมีอยู่ในถาพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวดูคู่มือก่อนนี่คู่มือเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้ดูรู้เรื่องกันหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าคู่มือแบบนี้มันดูง่ายกว่าของเวเจียงนะฮะหรือว่าง่ายกว่าตัวไอทาคาระที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ตัวออปติมัสนะครับผมรู้สึกว่าดูอันนี้ดูง่ายกว่านะครับดูการแปลงร่างผมเข้าใจกว่านะดูอย่างนี้นะครับแปลงร่างแล้วเข้าใจมากกว่าแต่ก็ไม่แปลงครับเพราะว่าไม่อยากให้มันมีรอยถลอกรอยอะไรพวกนี้นะฮะก็เราจะดูวัสดุอุปกรณ์กันซะมากกว่านะครับในคลิปนี้นะครับครับเก็บก่อนเพื่อขายต่อนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเปิดกล่องมาปุ๊บเปิดถาดดิไม่ให้เปิดกล่องนี่มีดูอันนี้ก่อนอันนี้อะไรไม่รู้นะฮะชิ้นนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับแล้วก็จะมีค้อนยากเลยนะครับมีค้อนมาให้การลงสีเนี่ยมันก็เป็นสีออกเป็นแบบพลาสติกเลยนะครับออกเป็นพลาสติกเลยมันไม่ได้ดูเหมือนเหล็กเหมือนความเนี๊ยบอะไรพวกนี้นะฮะดูมีความเป็นพลาสติกสูงนะครับแล้วก็ตัว B นะฮะเดี๋ยวต้องขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะเปิดกล้องมาก็เป็นอย่างนี้นะฮะเป็นนะรีวิวลำบากนะครับก็ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยงานสีนะครับงานวัสดุผมชอบตัวอีกตัวหนึ่งของเวเจียมากกว่าที่ตัวเล็กกว่านะครับผมรู้สึกว่าสีเขาในส่วนของสีเหลืองเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนั้นน่ะสีเขาดีกว่าสีมันดูสมจริงมากกว่าเดี๋ยวหยิบมาดูดีกว่าเดี๋ยวจะมันไม่มีมันจะมองไม่เห็นภาพนะฮะครับ2ตัวเทียบกันนะครับแต่ว่าขนาดของตัวเวเจียงเนี่ยจะเล็กกว่านะครับจะเล็กกว่าพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องสีนะงานสีผมว่าเวเจียงทำออกมาได้สวยกว่านะครับในส่วนชิ้นที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นเหล็กๆโลหะอะไรพวกนี้ผมว่าเวเจียงทำดีกว่านะฮะและรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆมันชัดดีนะครับส่วนของบูเซอร์คัตใช่ไหมจำยี่ห้อผิดหรือเปล่านะครับผมว่าดีเทลเขาไม่ยังมันต่างกันอะความรู้สึกที่จับตอนนี้นะฮะดีเทลเขามันจะไม่ลึกไม่ชัดเท่าเวเจียงตัวที่ผมเทียบนะแต่ว่ามันขนาดมันคนละขนาดกันอ่ะมันก็เทียบกันไม่ได้นะว่ากันจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะครับมันก็ดีแต่ว่าในส่วนของเวเจียงมันจะชัดกว่าสีของตัวสีเหลืองเนี่ยสีบอดี้ด้านนอกเนี่ยของไม่รู้ในกล้องมันจะเก็บรายละเอียดให้เห็นได้ชัดหรือเปล่านะครับตัวเวเจียงเนี่ยสีมันมีความเงามากกว่าความเงาของมันดูทำให้มันเหมือนสีรถจริงๆมากกว่านะครับแต่ตัวเนี้ยมันสีภายนอกมันเหมือนสีพลาสติกนะครับเหมือนเป็นสีของพลาสติกที่ฉีดเข้าไปในเนื้อพลาสติกนะครับมันไม่ได้เป็นการทำสีนะฮะก็จะประมาณนั้นในส่วนของการเปรียบเทียบกับตัวของเวเจียงนะครับเราก็ลองมาดูจุดขยับกันก่อนดีกว่าให้ดูรายละเอียดใกล้ๆกันก่อนรู้สึกจะลืมให้ดูนะครับเนี่ยรายละเอียดดีเทลชุดดีเทลแขนขาพวกพาร์ทที่มันเป็นโครงสร้างข้างในเนี่ยนะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะงานมีน้องมาถามนะครับว่างานพวกนี้มันใกล้เคียงกับตัวที่พวกที่งานที่เมก้าพาซ่าขายมาที่ตัวใหญ่ๆกล่องบึ้มๆที่เขียนมันจะไม่ได้เขียนว่า Transformer นะมันจะเป็นภาษาจีนจ๋าเลยที่เขาขายตามพวกร้านที่ของเล่นเด็กๆอ่ะอันนั้นน่าจะรู้จักกันนะที่พี่พูดตอนนี้คือมันต่างกันเยอะนะครับดีเทลพวกนั้นมันจะตื้นมากนะครับพวกชิ้นพาร์ทอะไรพวกนี้พวกความชัดของดีเทลโครงสร้างเนี่ยมันจะไม่ลึกเท่านี้จะไม่มีมิติเท่านี้นะครับพวกนี้มันจะคนระดับกันเลยนะครับราคามันก็จะสูงกว่าเนี่ยมันฟังก์ชันอะไรพวกนี้มันจะทำได้ดีกว่าได้ละเอียดกว่านะครับเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบแบบไหนอย่างตัวนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนั้นแบบเก็บ
เก็บเอาจำนวนหรือว่าเก็บเอาเล่นสนุกสนุกให้ลูกเก็บอะไรพวกนี้เขาก็จะชอบนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวพวกนี้เนี่ยมันรายละเอียดมันเยอะนะครับรายละเอียดมันสูงนะฮะก็จะได้ฟิลอีกฟิลนึงนะครับก็นี่เดี๋ยวลองใส่เอาหน้ากากออกมานะครับเขาจะมีหน้ากากไว้แบบตอนสู้นะฮะตอนสู้ก็จะมีดึงหน้ากากออกมาได้นี่แบบนี้แล้วก็ปิดนี่เป็นแบบนี้นะครับการขยับนะฮะจุดขยับดีนะครับจุดขยับเยอะนะครับขยับได้เหมือนแอคชั่นฟิกเกอร์แบบทั่วไปเลยอ่ะนะครับขยับได้เยอะเลยนะครับคือข้อดีของหุ่นสมัยนี้นะฮะนี่อย่างนี้ด้วยนะครับจัดอย่างนี้ได้เลยมันดีมากนะการขยับจุดขยับเนี่ยเราก็ดูมั่นคงแข็งแรงดีนะครับไม่ใช่พลาสติกกระจกกระจกนะครับเป็นพลาสติกอย่างดีเลยนะเดี๋ยวขอไว้กล้องหน่อยจับดูเนี่ยได้ฟิลแบบความรู้สึกคือมันดีกว่าตัวถ้าเกิดใครดูคลิปออพติมัสตัวของทาคาระไอตัวนั้นนะฟิลคนละฟิลเลยนะมันน้ำหนักมันไม่แน่นอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักแน่นคือเว่ยเจียงกับตัวนี้เท่าที่ผมเคยสัมผัสมานะของเว่ยเจียงกับของบูสเตอร์คัทเนี่ยจับดูคือได้น้ำหนักนะครับได้น้ำหนักของหุ่นได้ฟิลว่ามันจะคล้ายๆเหล็กแต่จริงไม่น่าจะใช่เหล็กหรอกเดี๋ยวลองติดแม่เหล็กดูก็ได้ว่ามันมีตรงไหนเป็นเหล็กบ้างนะครับเขาไม่ใช่เหล็กนะดูแล้วเนี่ยไม่มีชิ้นเหล็กเลยนะครับมีแต่ว่าตรงเป็นแกนเป็นอะไรพวกนี้จะเป็นเหล็กนะฮะนะครับไม่มีเหล็กนะฮะแต่ว่าจับแล้วฟิลมันแน่นๆอ่ะจับแล้วมันแน่นๆมันดูสมราคาดูแบบว่ามันเจ๋งอ่ะนะครับดูเจ๋งดีนะครับถ้าใครชอบแนวหุ่นไอ้ทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยผมว่าแนะนำเลย2ค่ายเนี้ยผมให้ผ่านเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดจะเล่นทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยให้ผมแนะนำ2ค่ายเนี้ยเหลืออีกค่ายหนึ่งไอ้แม็กไอ้อะไรนะแบ็กแมมบ้าหรือมูมานี่ยังไม่ได้ดูไอ้นี่เลยนะยังไม่ไปดูเลยยี่ห้ออะไรกันแน่ผมยังไม่เคยจับนะครับเลยไม่รู้ว่ามันจะดีเท่าตัวนี้หรือเปล่าแต่ตัวนี้เนี่ยงานก็ดีเลยนะเนี่ยจับดูแบบชอบมากเลยนะครับไม่รู้สึกเสียเงินเลยที่ซื้อตัวนี้มานะครับแต่ว่าขออนุญาตจริงๆนะครับไม่แปลงร่างนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้มันแตกหรือว่ามันมีรอยนะเพราะว่าการแปลงร่างเนี่ยมันต้องดัดนู่นดัดนี่เข้าเนี่ยมันจะทำให้แบบพลาสติกพวกนี้มันเป็นรอยแตกเผื่ออนาคตผมขายต่ออะไรเงี้ยนะต้องขออนุญาตจริงๆนะครับอ่ะให้ดูมือด้วยนี่พูดไปพูดมาก็ลืมนะครับว่าจะต้องรีวิวอะไรบ้างนะครับมือนี่สามารถกำแบได้เลยนะนี่มือนี่ละเอียดมากนะครับนี่แยกนิ้วด้วยนะครับแยกนิ้วไม่พอแยกข้อนิ้วอีกโอ้โหเฮ้ยละเอียดไปไหมนี่นะครับเขาแยกเป็นข้อนิ้วเลยนะครับความละเอียดของเขาเนี่ยนะฮะประมาณนี้เลยเอ๊ะผมเพิ่งรู้นะว่าบาร์บี้บีมี4นิ้วเนี่ยดูบาร์บี้บีมี4นิ้วมีนิ้วโป้งแล้วก็มีอีก3นิ้วนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยตอนเล่นหุ่นนะครับแล้วก็สามารถจับค้อนได้อย่างนี้ดูป่ะนะใช่ป่ะนะเขาจะมีตัวล็อกมาให้นะครับสามารถล็อกอาวุธได้แบบนี้ขนาดใส่นี่ไหมที่มันดูแปลกๆวะนะฮะแบบนี้ก็ถืออาวุธได้แบบนี้นะครับสำหรับตัวบอลดีนะฮะก็ไม่มีอาวุธอื่นนะครับไม่มีอาวุธอื่นมาตรงนี้ใช้ทำอะไรกันตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่อยากจะแปลงร่างให้ดูเหมือนกันนะแต่กลัวพังกลัวมันเป็นรอยผมเก็บของเล่นผมก็อยากแบบเก็บให้มันใหม่ๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับตัวบอลดีนะตัวนี้นะผมก็แนะนำเลยเดี๋ยวลองดูดีกว่าดูว่าบาลานซ์เนี่ยมันยืนได้ไหมเห็นแบบผมบอกว่าชอบนู่นชอบนี่แต่ว่ายังไม่ลองยืนดูเลยว่ามันจะยืนได้โอเคไหมเดี๋ยวลองยืนดูดีกว่าอ่ะเรามาจัดท่ายืนให้ดูนะครับอันนี้คือยืนจับมาแล้วยืนอย่างนี้เลยนะครับยืนอย่างนี้เลยนะครับบาลานซ์ดีนะครับบาลานซ์ดียืนได้ด้วยตัวเองนะครับยืนตรงนี้ก็โอเคครับยืนโชว์นะครับโอเคมากนะครับวัสดุอุปกรณ์ดีนะฮะแล้วก็ลองจัดท่าดูสักนิดนึงนะครับแยกขายืนจุดขยับดีนะครับออกแอคชั่นได้เยอะนี่นะครับนิ้วเนี่ยตรงนิ้วเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าเขาแยกจากกันแบบมันไม่ได้ติดทั้งมือคือมันแยกกันแล้วมันงอนิ้วได้ด้วยนะนะฮะแบบนี้ก็ถ้าให้แนะนำนะครับตอนนี้เท่าที่ผมเคยจับงานดูเคยจับแค่2ค่ายนะครับหุ่นแปลงร่างแบบประมาณนี้คือเว่ยเจียงกับตัวของอะไรอะบูสเตอร์คัทนะครับผมว่าผ่านทั้งคู่เลยนะครับมันจะมีจุดดีจุดด้อยต่างกันนะครับชอบช
ชอบแบบนึงก็ซื้ออีกแบบนึงชอบแบบนึงก็ซื้ออีกแบบนึงแต่ว่าให้ดีซื้อทั้ง2แบบก็โอเคครับเพราะว่าเนี่ยจุดบาลานซ์การยืนดีนะครับไม่ต้องพึ่งฐานพึ่งอะไรเนี่ยจัดท่าอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ยืนเขาได้เลยนะฮะบาลานซ์ดีจัดให้มันดูโอเคสักนิดนึงนะฮะมันก็สามารถยืนแอคชั่นได้นะครับในบ้านเนี่ยสามารถยืนได้เห็นนะเดี๋ยวหน้าแตกอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับอย่างนี้ได้เลยนะฮะหรือจะเอาแอคชั่นอีกนิดนึงนะครับอย่างนี้แอคชั่นฟิกเกอร์ถ้ามันจับท่าได้เยอะแต่มันยืนเองไม่ได้ผมว่ามันก็เท่านั้นนะมันก็ถือว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ดีอ่ะต่อให้มันสวยแค่ไหนแต่มันยืนเองไม่ได้มันก็ไม่สมบูรณ์นะครับของดีมันต้องยืนเองได้แบบนี้นะฮะคือยืนได้บ้างไม่ใช่แบบต้องใช้ฐานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคนะครับเนี่ยยืนได้บ้างนะครับก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวเทียบให้ดูกับเวอร์เจียนชัดๆเลยดีกว่าเสียมากเลยแต่ท่าโอเคนะนี่นะครับแล้วก็เวอร์เจียนตัวนี้นะครับแบ่งกันยืนนะนะครับก็2ตัวนี้ข้อดีข้อเสียต่างกันครับชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะฮะอย่างเวยเจียงตัวนี้บอดี้นะครับโครงข้างในที่มันเป็นเหล็กก็จะดูมีความเป็นเหล็กเยอะสีข้างนอกก็จะดูเป็นแบบเหมือนสีที่เท้าทานรถมันจะมีความเงาดูไม่เป็นพลาสติกมากแต่ตัวนี้เนี่ยรายละเอียดก็ดีนะครับโครงข้างในก็ดูเป็นเหล็กแต่ว่าอาจจะไม่เงางามเท่าตัวของบีตัวนี้นะฮะแต่ว่าตัวใหญ่นะครับแอคชั่นมีอาวุธให้ด้วยนะครับแอคชั่นมีตัวใหญ่นะครับและจุดขยับเยอะเท่าที่ขยับดูชอบมากนะครับชอบทั้ง2ตัวเลยถ้าเกิดใครเก็บงาน Bumble Bee เก็บนั้น Transformer นะครับ2ตัวนี้ผมแนะนำเลยถ้ามีโอกาสของอีกค่ายนึงที่ผมบอกที่ผมพูดชื่อไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะแต่ตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยผ่านเลยผมให้ผ่านนะครับเชียร์จริงๆผมไม่อวยแล้วนะครับของดีก็คือบอกดีนะฮะก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวต่อกันด้วยอะไรอ่ะ Transformer อีกสัก2ตัวแล้วกันนะครับคลิปต่อๆไปนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ